ำลังดูโผอยู่พี่โผใช่โผสระโอผอพึ่งใช่สระโอผอพึ่งโผอ่ะโผโผก็มีนะโผอ่ะโผกับโผค่ะ2คำนี้เกี่ยวกันยังไงไปดูกันค่ะเป็นหนึ่งในคำฮิตที่ถูกนำมาใช้พาดหัวให้ต้องลุ้นได้ตลอดค่ะไม่ว่าจะกับเรื่องการเมืองเศรษฐกิจสังคมหรือแม้แต่การเรียนนอกจากสื่อความหมายถึงรายชื่อบุคคลที่เตรียมไว้เพื่อการแต่งตั้งหรือคาดว่าจะได้รับการแต่งตั้งโผในภาษาปากยังหมายถึงรายชื่อที่เตรียมไว้ล่วงหน้าแม้มีรากศัพท์จากภาษาจีนหากความหมายที่ไทยนำมาใช้กลับแคบลงค่ะโดยโผที่สะกดออกเสียงด้วยวแหวนในภาษาจีนแต้จิ๋วแต่เดิมหมายถึงสมุดโผเนี่ยมันแปลว่าสมุดเวลามีอะไรเนี่ยก็จะต้องมีการจดบันทึกเป็นความลับหรือว่าเป็นการจดจำนะครับอย่างเช่นคำว่าโผกี่เสียงมันจะต่ำนิดนึงโผกี่เนี่ยแปลว่าบัญชีอันนี้คือใครๆก็ทราบกันคำว่าโผเนี่ยที่แปลว่าสมุดเนี่ยถ้าอ่านจีนกลางเนี่ยอ่านว่าปู้จี้ก็คือบัญชี accounting ก็อาจจะมีความผิดเพี้ยนในการใช้นะครับแต่ว่าเวลาคนจีนเนี่ยสมัยก่อนนี้จะทำอะไรเอาหรือไปเปิดโผคือคุยโผไหลถ้วยอะไรเงี้ยเพราะเขาจะต้องจดบัญชีจดหรือว่าอะไรที่เขาจะนั่นอ่ะเขาจะต้องจดเก็บเอาไว้โผที่สะกดด้วยผอพึ่งสระโอจะมีสองความหมายความหมายหนึ่งก็คือวิธีการที่กางปีกหรือกางแขนออกไปแล้วก็โถมตัวเข้าไปหาดังนั้นเวลาที่นกจะไปจับกิ่งไม้ก็เป็นการโผเข้าไปจับกิ่งในอีกความหมายหนึ่งเขาบอกว่าเป็นคำยืมมาจากภาษาจีนแปลว่าบัญชีแต่พอเวลาในเอาในการยืมคำว่าโผในภาษาจีนมาใช้ในภาษาไทยเป็นผอพึ่งสระโอนั้นเรามีการทำความหมายให้แคบลงว่าเป็นบัญชีรายชื่อที่มีการจัดเตรียมเอาไว้ก่อนขณะที่ไทยนำโผมาใช้ในความหมายที่แคบลงคำพาดหัวหมายถึงผลสำรวจหรือประชามติซึ่งไทยนำมาใช้ในรูปแบบคำทับศัพท์ว่าโผกลับสื่อความหมายตรงๆตามรากศัพท์ภาษาอังกฤษค่ะโดยในภาษาจีนกลางใช้ว่าหมิ่นอี้เชยเยียนโผในส่วนที่ฝรั่งใช้อยู่เนี่ยจะเป็นลักษณะของการที่ทำการเก็บข้อมูลเพื่อจะดูว่าควรจะมีอะไรเกิดขึ้นบางสิ่งบางอย่างแต่ว่าใน POLL โผในความคิดของฝรั่งนั้นพอเวลาที่เรามาใช้ในภาษาไทยก็มีการแยกอีกว่าที่สะกดด้วยพอพานสระโอลอลิงเนี่ยมักจะเป็นการเก็บข้อมูลในเชิงของสื่อเพื่อจะทำนายอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่พอเป็นการศึกษาในเชิงวิชาการของสถาบันการศึกษาเราจะเรียกว่าเป็นการวิจัยเชิงสำรวจซึ่งก็เป็นศัพท์ของโผเหมือนกันคำว่าโผเนี่ยจริงๆก็มันเป็นศัพท์รากดั้งเดิมเป็นภาษาอังกฤษยุคกลางนะครับมันก็อยู่ในกลุ่มพวกสมัยก่อนมันจะมีพวกเยอรมันกับดัชเนี่ยมันย้ายอพยพเข้ามาอยู่ในอังกฤษนะครับอันนี้มันมาจากคำว่า POL แปลว่าหัวนะครับต่อมาเนี่ยมันก็เป็น POWL มันแปลได้หลายความหมายPOWL ที่แปลว่าการลงเสียงประชามติเนี่ยมันจะตรงกับภาษาจีนคำว่าหมินอี้เชอเยียดหมินอี้เชอเยียดเนี่ยมันเป็นศัพท์ใหม่ซึ่งทางการจีนเนี่ยมันก็ต้องประดิษฐ์มาเพื่อตรงกับภาษาอังกฤษครับนะครับเพราะว่าเราก็อย่างที่รู้อยู่ว่าประเทศจีนก็เป็นประเทศที่มันไม่มีการเปิดโลกเสรีทางด้านความคิดอย่างนี้หรอก The Holes คือเติม S นะครับภาษาจีนเขาเรียกว่าโถเพี้ยวชู่แล้วก็คำที่3เนี่ยมันก็เป็น verb ละโผเป็น verb ที่แปลว่าการไปลงเสียงประชามตินะครับภาษาจีนก็เรียกว่าโถเพี้ยวนอกจากโผอีกคำที่ไทยนำมาใช้หมายถึงบัญชีรายการก็คือโพยค่ะในภาษาจีนหมายถึงจดหมายมีที่มาจากโพยกวนซึ่งคือจดหมายที่พี่น้องชาวจีนส่งกลับบ้านเกิดไปพร้อมกับเงินสาวิตรีเลิศฮิรัญวณิชไทย PBS รายงานค่ะ